สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้รีวิวอีเวนต์นะครับประจําวันอังคารที่27พฤศจิกายนนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะอัปเดตอีเวนต์ช้าเนาะนะครับเพราะว่าอีเวนต์หมดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งใช่ปะประมาณบ่ายโมงครึ่งจนเลยมาประมาณหลายชั่วโมงอะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้มั้งกว่าอีเวนต์จะอัปเดตอะนะครับ อ่ะก็วันนี้เป็นอีเวนต์จี้นะครับรู้สึกจะมาใหม่พร้อม 2G นะเนี่ยตามรูปหน้าแรกเลยเหมือนเป็นรูปธงกับรูปไอเครื่องสร้างหลุมดำนะครับเดี๋ยวไปดูว่าความสามารถอะไรนะครับอ่ะสมมุติภาพแล้วก็ิลำดับชิ้นมาใหม่อ๋อนี่ครับมีจี้ธงเลสซิ่งกับเครื่องสร้างหลุมดำเกราะเหล็กนะครับเดี๋ยวมาดูธงเลสซิ่งก่อนนะความสามารถของธงเลสซิ่งนะครับก็คือ โอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับไอเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นโอกาสแสดงผลเมื่อนั่งแท็กซี่สร้างแลนด์มาร์คฟรีที่พื้นที่ที่แท็กซี่ถึงอ๋อคือหมายความว่าถ้าเรานั่งแท็กซี่เนี่ยถ้าเจ็ดสิบถ้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นออกเนี่ยพอไปถึงปลายทางเนี่ยมันจะสร้างแลนด์มาร์คให้เลยอย่างนี้ปะน่าจะประมาณนี้มั้งก็เอาเป็นว่าใครเข้าใจความสามารถนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะว่าใช่อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับ อ่ะก็เป็นความสามารถของธงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวขออภัยนะครับอ่ะอีกจี้หนึ่งนะครับเป็นเครื่องสร้างหลุมดําเกราะเหล็กนะครับก็เพื่อนๆนคุ้นเคยกับหน้าตาจี้เป็นอย่างดีนะครับเครื่องสร้างหลุมดํานี้ก็เคยมีมาหลายเวอร์ชันแล้วนะจี้เนี้ยนะครับจนมาเวอร์ชันล่าสุดชื่อเวอร์ชั่นว่าเกราะเหล็กนะครับความสามารถนะครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กโอกาส85%สร้างหลุมดําเชื่อมต่อนะครับ แล้วก็เมื่อตกพื้นที่หลุมดำโอกาสห5สบ้าเปอร์เซ็นไปยังพื้นที่ที่เลือกภายในแถวซึ่งไอ้ผมยังงงอยู่นะคือมันมีหลายจี้นะที่ความสามารถคือเมื่อตกหลุมดำโอกาสเปอร์เซ็นต์เท่านี้ไปยังพื้นที่ที่ที่เลือกนะครับซึ่งผมซึ่งในในรายละเอียดมันไม่ได้บอกว่าหลุมดำนี่คือต้องเป็นหลุมดำฝ่ายตรงข้ามหรือว่าหลุมดำของเราหรือว่าทั้งสองหลุมดำอันนี้ผมยังไม่รู้นะนะครับ พราะามันบอกว่าถ้าตกหลุมดําเนี่ยก็คือไปอยังพื้นที่ภายในแถวนะครับประมาณนี้อะมาดูวิธีหานะครับวิธีหานี่น่าจะต้องหาจากกิจกรรมเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกิจกรรมไอเทมอ่นนี่นะครับถ้าหาเครื่องสร้างหลุมดำกดเกาะเหล็กนะครับต้องหาซองตั๋วหนึ่งชิ้นเป็น a บวกนะตั๋วทองหนึ่งชิ้นแล้วก็ ตัวแดงอีก1ชิ้นนะครับก็จะแลกทางด้านขวาได้เลยส่วนธงเรซซิ่งนะครับก็หาซองตัวเหมือนกันแล้วก็ตัวเงินแล้วก็ตัวฟ้านะครับก็ตามนี้เนาะสำหรับซองตัว A บวกนะครับก็สามารถหาโดยการสะสมตัวทองตัวแดงตัวเงินแล้วก็ตัวฟ้านะครับอย่างละ1อันก็จะแลกทางด้านขวานะครับก็คือซองตัว A บวกนะครับ วัตถุดิบพวกนี้น่าจะต้องสุ่มจี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มสักสองร้อยเพชรแล้วกันว่ามันจะออกอะไรบ้างอ๋อนี่ไงมีรางวัลเข้าเกมงั้นผมรับมาเลยอ๋อนี่ครับมีตั๋วสุ่มอ่าวัตถุดิบอ่ะง้นเปิดเลยเอา้าวเต็ม <c oughs> เดี๋ยวขายจี้ทิ้งก่อนมามาลองเปิดกันครับว่าจะออกอะไรสักอย่างไหมนะครับขายสักสิบ ขายสักกี่สิบแล้วกันอ่าช่องมันจะได้ว่างเยอะๆอะ่าเดี๋ยวไปเปิดของฟรีก่อนนะครับว่าจะได้อะไรแล้วก็ค่อยไปเปิดแบบเสียเพชรได้เป็นตั๋วฟ้ามานะครับอ่าได้ตั๋วฟ้ามาต่อไปเรามาลองเปิดแบบเสียเพชรกันบัางนะครับเปิดแบบเสียเพชรผมจะสุ่มทั้งหมด200เพชรนะครับ ก็สุ่มทั้งหมดสี่ครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวขายจี้ทิ้งมาแล้วเอ๊ขายจี้ทิ้งไปก่อนหนึ่งชิ้นอ่ะมาลองนะครับครั้งที่หนึ่งไปครับจะออกสักชิ้นไหมโอ้โหชื่อไม่ขึ้นเลยครับไม่ได้บีล้วนครั้งที่สองโอ้โหเอออกตั้งหลายชิ้นแต่ไม่ออกตัวสักสีเลยครับครั้งที่สาม เอาหลุดเ,เน็ตก็ไม่ได้หลุดนะพอดีผมใช้เน็ตมือถือไงสงสัยเซิร์ฟน่าจะมีปัญหามาต่อครับอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วครับโอ้โหหมดไปสองร้อยเพรไม่ออกสักชิ้นเลยครับ โอ้โหแล้วอย่างนี้มันคุ้มกับการหาไหมเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าใครสุ่มเสียเพชรเนี่ยมาลองแชร์ผมใต้คลิปเนาะว่าเพื่อนๆนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยออกตัวสักสี่ไหมของผมสองร้อยเพชรไม่ออกสักชิ้นเลยครับโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยใครเขาจะกล้าไปหาเนี่ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยทุกอีเวนต์นะเพื่อนเพื่อนแบบคือหวังให้เราเสียเพชรอะเราบางทีปัทถุดิบมันไม่ค่อยออกอะเนาะ เป็นอย่างเงี้ยทุกอีเวนต์คือผมว่าโอกาส drop ไอ้วัตถุดิบอะผมว่ามันยากเกินไปนะอย่างน้อยอะหมดไปอย่างน้อยอะหมดไปสองร้อยเพชรเนี่ยอย่างน้อยมันต้องออกสักชิ้นหนึ่งสิเออออกสักชิ้นสองชิ้นนะครับหรือถ้าหมดไปสามร้อยเพชรอย่างน้อยออกสักสองชิ้นสามชิ้นเนี่ยอะโอเคนี่สองร้อยเพชรไม่ออกสักชิ้นเลยคือมันมันผมว่ามันเกินไปนะ ผมว่าผู้พัฒนาเขาน่าจะตั้งเปอร์เซ็นต์น้อยเกินอ่ะคือโอกาสออกอ่ะเหมือนเขาตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้น้อยอ่ะมันก็เลยแบบทําให้มันไม่ค่อยออกอ่ะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะครับคือแต่ละอีเวนต์อ่ะบางทีหมดไปพันเพชรบางคนยังไม่ได้เลยนะแต่ละอีเวนต์อ่ะหมดไปพันเพชรหมื่นเพชรยังไม่ได้เลยเนาะหรือบางคนถ้าโชคดีหน่อยอ่ะห้าร้อยเพชร ได้แล้วหกร้อยเพรได้แล้วอย่างเงี้ยเนาะนะครับอ่ะก็วันนี้รีวิวอีเวนต์วันทนี้กันเนาะอีเวนต์ก็โดยรวมน่าจะมีเท่านี้แหละนะครับก็เพื่อนเพื่อนอะไรยังไงเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ได้หรือไม่ได้ยังไงก็มาลองแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันเนาะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ